Greetings everyone สวัสดีครับพบกับผมแอปเปิลอีเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Friends Grand Order Serve NA นอร์ทอเมริกาในอีเวนต์ของคริสต์มาส2018นั่นเองนะครับหรือที่มีชื่อว่า The Little Santa Hunter นั่นเองนะในที่สุดเราก็มาอยู่ในคืนที่3กันแล้วนะครับซึ่งมีชื่อว่า We Are Midden Schooler นั่นเองนะครับหรือว่าพวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะนะฮะน่าจะแปลอย่างนี้นะครับโอเคไปเราไปลุยกันเลยนะฮะก็ศัตรูเป็นอาร์เชอร์นะครับแอสซาซินแล้วก็ไรเดอร์นะฮะไม่รู้จริงๆว่ามันคือตัวอะไร have no idea มากเลยครับว่าเราจะต้องเจอกับใครนะครับโอเคเดี๋ยวจัดตีแป๊บนึงแล้วกันนะฮะโอเคจัดตีไปประมาณนี้แล้วกันนะครับไปลุยกันเลยคริสต์มาส2018 The Little Santa Hunter คืนที่3พวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะมาเริ่มบนกลางอากาศเช่นเคยนะครับโอเคไปกันเถอะค่ะคุณกวางเรียนดีอะได้เวลาส่งของแล้วของขวัญเพื่อการฝึกฝนสำหรับเซอร์วันที่ดีของญี่ปุ่นเอ๊ะรอบนี้เซอร์วันญี่ปุ่นเหรอใครฟะอ๋อฟูมะโคทาโร่นี่เองถึงเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอครับท่านอามาคุซะฟูมะรออะไรอยู่กันเหรออ่าเขาขอของขวัญไปกับซานต้าน่ะอ๋อ เข้าใจละผู้นำของตระกูลฟูวะเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมล่ะฉันคิดว่านินจาเป็นหุ่นเชิดที่ไม่มีความรู้สึกของมนุษย์ซะอีกให้ตายสิน่ารักจริงๆเลยเจอวันอย่างพวกเราสภาวะจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุมากกว่าร่างกายนะร่างกายของเขามีอายุ15นั่นก็หมายความว่าจิตใจของเขานั้นย้อนกลับไปตอนช่วงอายุ15เช่นกันแน่นอนโดยมีความทรงจำของตัวเองที่แก่กว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเลยนะเซวันเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจริงๆแต่ท่านอมากุสะซานตาคลอสเนี่ยมีจริงๆอย่างนั้นเหรองานส่งของขวัญมันฟังดูเหมือนงานของเทพธิดาแห่งนภาเลยนะใช่เธออาจจะพูดถูกจากคำพูดของเธอแล้วดูเหมือนว่าปีนี้จะมีปัญหานิดหน่อยโอ้ปัญหากันเหรอฟังดูน่าสนใจดีนี่นามันคืออะไรล่ะพวกเขามาแล้วไปซ่อนเฉยเหลือฟูวะคนเดียวดูตื่นเต้นนะดูขอบคุณที่รอนะคะคุณคงเป็นฟูวะโคทาโร่สินะจวนเดอะอาร์คอันเตอร์ซานต้าดิลลี่มาถึงแล้วค่ะดูเหมือนเซอร์วันจากตะวันออกไกลทั้งหมดจะมารวมตัวที่นี่กันหมดเลยนะคะจะมีงานเลี้ยงหรือว่าอะไรแบบนั้นเหรอเด็กอย่างนั้นเหรอครับฉันไม่ใช่เด็กนะฉันเป็นซานต้าจวนเดอะอาร์คชื่อยาวชิบะจวนเดอะอาร์คอันเตอร์ซานต้าดิลลี่ทำไมทุกคนถึงเรียกฉันว่าเด็กนะก็เด็กนี่นาก็เพราะว่าเธอเป็นเด็กไม่ใช่เหรอมาสิเอาลูกกวาดไหมไม่ค่ะขอบคุณอีกอย่างทุกคนรู้ดีค่ะว่าไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้าเป็นเด็กดีเด็กดีเธออยากได้มันเหรอข้อแรกนะครับข้อ2 อยากได้ลูกกวาดเหรออยากได้สินะอะไรกันจริงเหรอขอบคุณอ่ะไม่ฉันไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ค่อยชอบมิ้นท์นะคะมันดูจะเร็วไปสำหรับฉันเข้าใจแล้วค่ะรถบินเนี่ยมันสำหรับผู้ใหญ่สินะคะฉันควรจะลองไปถามด็อกเตอร์ในครั้งหน้านะคะสวยอีกแล้วด็อกเตอร์งั้นซานต้าของขวัญของผมล่ะแล้วก็ในวงเล็บนะครับดุกดิกไปมาใช่ฉันรู้สิ่งที่เธอต้องการจริงๆก็คือนะรอบนี้จะเป็นอะไรมาลุ้นกันเอ๊ะนี่มันหนังสือเจ้ากิวไม่ใช่เหรอฮะดิกชันนารีญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยนะจะได้เอาไปตั้งชื่อท่าไม้ตายเหรอ Dictionary เหรอครับใช่แล้วค่ะชื่อโฮกุนะครับหรือว่าNoble Fantasy ของคุณเนี่ยมันมีจุดที่ผิดแกรมมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ไม่ควรไปว่าเขาอย่างนั้นถ้าเกิดแก้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแล้วก็มันจะกลายเป็นชื่อโฮกุที่สมบูรณ์อามากุสะถึงกับจุดขนาดฉันยังบอกได้เลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกแน่นอน Dictionary ภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษในวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับ Dictionary ก็พจนานุกรมนะครับลิ้นพันด้วยมันน่าผิดหวังเหมือนกับได้หนังสือชีวประวัติของชไวเซอร์เลยนะไม่สิฉันหมายถึงว่าชไวเซอร์น่ะเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าก็ชไวเซอร์นะครับชื่อเต็มคืออัลเบิร์ตชไวเซอร์นะครับเป็นนักจิตวิทยานักนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับประมาณนั้นเป็นคนสำคัญแล้วกันยังไงก็เถอะนี่มันเป็นของขวัญที่แย่ชะมัดอะไรกันแม้แต่คุณทาวาระก็ไม่พอใจอย่างนั้นเหรอของขวัญชิ้นนี้มันดีสำหรับคุณฟูวะนะ
แต่ฉันได้ยินมาว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเหมือนกับวันปีใหม่ทุกๆคนจัดงานเฉลิมฉลองทุกๆคนมีความสุขเธอน่ะอยากได้ของที่มันเข้ากับเทศกาลแบบนั้นหรือว่าอะไรที่ทำให้ร่าเริงขึ้นอีกในนึงมันควรเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขไม่ใช่บางสิ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นไม่ใช่เหรอถ้าเกิดสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ของขวัญที่ดีที่สุดนะสิถ้าอย่างนั้นการให้ของขวัญก็คือการทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขผู้ให้น่ะก็แค่อยากจะมีความสุขจากการให้บางสิ่งก็เท่านั้นเองมันไม่ดีเลยมันไม่ได้ทำให้โลกนี้ดีขึ้นเลยก็เถียงไม่ได้นะดังนั้นมันก็หมายความว่าไม่ว่าคนๆนั้นจะพูดว่าอะไรผู้ให้ก็จะต้องให้ของขวัญที่มีประโยชน์กับพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาน่ะพัฒนามากขึ้นนี่แหละคือความหมายของการเป็นซานต้าไม่มันไม่ใช่หรอกครับใช่สิมันไม่ใช่ใช่สิทะเลาะกันเฉยชักไม่ดีแล้วสิพวกเราเป็นเซอร์วันพวกเราจะต้องจัดการเรื่องนี้แบบเซอร์วันด้วยการต่อสู้แห่งคริสต์มาสเดี๋ยวมันมีด้วยเหรอยังไงก็ตามฉันจะอยู่ข้างฟูมะเด็กคนนั้นจะให้ของขวัญกับคนอื่นที่พวกเขาไม่ต้องการก็ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็แซนต้าจะเตะก้นพวกคุณเองเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นตัวผมจะต่อต้านด้วยทุกอย่างที่ผมมีตัวผมคือฟูมะโคซายโร่หัวหน้ารุ่นที่5ของตระกูลฟูมะผมจะทำลายของขวัญที่ไร้ค่าพวกนั้นซะชื่อของฉันคือจวนเดอะอาร์คอันเตอร์ซานต้าลิลลี่คุณจะต้องรับของขวัญของฉันไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่โอเคฉากหลังคุ้นมากแต่ตัวที่อยู่ตรงนี้มันไม่เข้าเดี๋ยวโอเคไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็น่าจะสู้กับ2คนแหละที่เป็นเซอร์วันนะก็มีฟูมะโคทาโร่นะครับแล้วก็ทาวาระโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสโนว์แมนมันบานเลยจ้ารับสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวในเอามาทั้งทีโอ้ยโอเคทีเดียวแตกก็จะเห็นคู่นี้บ่อยนะครับคู่อันเตอร์กับแลนด์ล็อตเบอร์เซิร์กนะฮะพอคู่นี้ยังไงก็ผ่านได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วโอเคมาคิดว่าทีเดียวน่าจะจบเลยนะคิดว่านะครับเรียบร้อยโอเคสามเทิร์นจบนะฮะสามเว็บสามเทิร์นกันไปโอเคเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับโอ้โอเคอยู่สู้กันไม่จบอีกเหรอเข้าใจแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองเอ้าวิ่งไปไหนแล้วฉันแพ้กับเด็กอย่างเธออย่างนั้นเหรอฝีมือของฉันขึ้นสนิมไปตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยฉันคิดว่าฉันไม่สามารถเล่นบทพดุงความยุติธรรมได้อีกต่อไปแล้วล่ะบางทีฉันควรจะจริงจังให้มันน้อยกว่านี้กับการกินด้วยเหมือนกันผมล้มเหลวกันเหรอแต่ว่าความพ่ายแพ้ก็คือความพ่ายแพ้ผมคิดว่าผมคงต้องยอมรับพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษนั่นมันดิกชันนารีจริงๆเหรอวะตอนนี้คุณก็สามารถแก้ไขชื่อโฮคุของคุณได้แล้วนะคะฮะแต่ผมไม่มีความสนใจที่จะแก้ชื่อมันนะอะไรกันนะผู้ก่อตั้งตระกูลฟูมะนั้นเป็นอีจินพูดอีกอย่างก็คือพวกเขานั้นไม่ได้มาจากญี่ปุ่นผมจะบอกว่าพ่อของผมเป็นคนตัวใหญ่มีผมสีแดงตาสีฟ้าอย่างชาวตะวันตกสำหรับผู้ก่อตั้งการที่ความทรงจำของบ้านเกิดของพวกเขานั้นเลือนลางไปอาจจะเป็นเรื่องที่ทานทนมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับรุ่นลูกที่เกิดที่นี่พวกเรานั้นไม่สามารถพูดภาษาของพวกรุ่นพ่อได้ดังนั้นอย่างน้อยพวกเราสามารถที่จะใช้บางคำนะครับในวงเล็บที่มันฟังดูเท่นะฮะในภาษาที่พวกเขานำมาความรู้สึกเหล่านั้นฝังแน่นอยู่ในโฮกุของผมดังนั้นผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยแต่ว่าพอคิดว่าฉันพยายามจะให้ดิกชันนารีกับคุณแล้วไม่ผมจะรับมันไว้นะขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ในอนาคตผมอาจจะใส่อะไรบางอย่างลงไปในชื่อโฮกุของผมก็ได้
ดังนั้นขอบคุณมากครับโอเคงั้นไปกันเถอะคุณกวางเรนเดียได้เวลาไปแล้วจะจากไปขนาดที่พวกเรากำลังจะโต้กลับได้นิดหน่อยแล้วสิเด็กผู้หญิงคนนั้นหรอเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีความสุขกับการให้ของขวัญใช่ไหมไม่เธอไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเธอพยายามที่จะทำมันอย่างถูกต้องแต่ว่ามันดูเศร้าๆเหมือนกันนะเธอพยายามจะให้ของขวัญที่มันมีประโยชน์เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าของขวัญแบบไหนที่มันนำพาความสุขมาให้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเธอถึงกลายเป็นซานต้าตั้งแต่แรกล่ะโอ้มีอะไรเหรอไม่ผมแค่สงสัยน่ะท่านอามากุสะไปไหนแล้วล่ะนั่นสินะโอเคยังไม่จบนะครับคุณเรนเดียมีอะไรเหรอข้อแรกนะครับข้อ2เธอดูเศร้าๆนะเธอดูเศร้าๆนะบางทีของขวัญที่ฉันให้คุณฟูวะโฟทาโร่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์สักนิดเลยมันยากจริงๆที่จะเป็นซานต้าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆซะอีกโอ้อย่าเพิ่งบอกฉันนะว่าเธอยอมแพ้ที่จะเป็นซานต้าแล้วอย่างนั้นเหรอใครฟ้าถึงจะรู้อยู่แล้วก็เถอะใครกันน่ะเอ๊ะอะไรกันน่ะฉันตรวจสอบปฏิกิริยาของเซอร์วันได้ค่ะฮ่าๆมีแค่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อโดนถามน่ะแต่ฉันคิดว่าทำไปก็คงไม่เสียหายสุดท้ายเองก็พูดอย่างนี้ป่ะตัวฉันคือซานต้าไอซ์แลนด์มาสนะครับหรือว่าหน้ากากเกาะซานต้านั่นเองนะฮะเซอร์วันปริศนาผู้ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะซานต้าเอ๊ะเนี่ยเหรอหน้ากากเกาะซานต้าเขาขึ้นมาอยู่ในริมไลน์มาร์ค2แล้วค่ะเดี๋ยวได้เหรอขอโทษนะคะแต่ว่าคุณน่ะคืออามากุเห็นไหมไม่เนียนไม่เนียนเรียกเป็นผมเหมือนเดิมดีไหมผมคือซานต้าไอซ์แลนด์มาสนักกากโกซานต้ายังไงก็ตามเพียงเพราะว่าผมใส่ชุดสีแดงนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะมีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกันกับคุณเอมิยะหรือว่าชิโร่นะโอ้จริงเหรอข้อแรกนะครับข้อ2แน่นอนว่าไม่จริงๆแล้วตัวตนของนายน่ะถูกปกคลุมไปด้วยปริศนาตัวช่วยสักนิดละกันรู้สึกเขาจะมีแผนนะครับใช่ๆอย่างนั้นแหละโอเคตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นใครแต่ว่าคุณน่ะเข้ามายุ่งกับฉันทำไมกันล่ะเพราะมันเป็นหมียังไงล่ะฮัมจวนโอ้จวนเธอไม่ควรปล่อยให้การที่ฟูมะไม่ชอบของขวัญของเธอมาทำให้เธอจิตตกนะมันคืองานของซานต้าที่จะต้องล่าเริงอยู่เสมอแล้วก็คอยส่งของขวัญด้วยรอยยิ้มต้องยิ้มอยู่เสมองั้นเหรอยืนเคียงข้างของขวัญเธอจะต้องลุกขึ้นจะต้องมอบของขวัญต่อไปมีแต่คนขี้ขาดเท่านั้นที่จะมาเศร้าในเวลาแบบนี้มันไม่มีทางที่เธอจะล้มเหลวได้ใช่ไหมล่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เธอหลงทางหรือมีปัญหาตัวฉันจะปรากฏตัวขึ้นมาคุณหน้ากากเกาะซานต้าฉันขอเรียกคุณว่าเป็นอาจารย์ของฉันได้ไหมคะแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคฮ่าฮ่าถ้าอย่างนั้นผมจะนำทางเธอไปสู่เส้นทางแห่งการเป็นซานต้าที่แท้จริงเองโอเคแล้วก็จบลงไปนะครับกับค่ำคืนที่3นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าค่ำคืนต่อไปหรือเนื้อเรื่องส่วนต่อไปก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ได้เพื่อนร่วมทางมั้งนะฮะเป็นหมีมา1 EA นะครับหน้ากากเกาะซานต้าชื่อเป็นโคตรไม่เนียนโคตรจะไม่เนียนนะฮะโอเคก็วันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามารุยกันต่อว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจริงๆมันมีด่านใหม่ปลดมานะนะครับหลังจากอัปเดตตัวด่านเนื้อเรื่องในวันนี้นะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมแอปเปิลอีเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับบ๊ายบายเจอกันครับเย้พีซือโอเรียวสั่งเดสพอดีว่าเจ้าแอปกาวนั่นฝากมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้าหน้าไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยล่ะไลฟ์ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปลิงก์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกด follow ได้ล่ะโอเรียวซังอะแย่ละเรียวมะมาเพ่นโลดโอเรียวซังเอาตัวจีนของผมขึ้นมา